ันนี้เชฟลูกแก้วนะคะก็จะมาทำอะไรนะไข่เจียวแหนมค่ะก็จะใช้กระทะโคเรียคิงนะคะและชิงตะหลิวอาวุธคู่กายมาเราเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้คือตะหลิวโคเรียคิงเราเก็บกันไปก่อนเราจะไม่ใส่น้ำมันได้แล้วใช่ไหมกระทะร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยร้อนนะครับมือร้อนอันนั้นดูความดีร้อนแล้วเอามือลงไปเดี๋ยวไปพูดเราจะใส่ลงไปเลยว้าวเนี่ยอยู่ตรงกลางเราเป็นเพชร8ชั้นข้างนอกและในอันนี้ใส่เบาๆเบาๆอันนี้ใส่เสื้อให้มันเสมอพี่ต้องรีบเอาซีอิ๊วมาเหยาะเหยาะเหยาะเพราะทำอะไรไม่ทันแล้วก็เลยต้องรีบซีอิ๊วเลยละกันแบบนี้แหละเบาๆสิกระแตลงไปนี้สินี่เอออ่ะร้อนแล้วมั้งร้อนมันไม่มีน้ำมันเลยนะคะก็คือตอนแรกที่เราวอร์มเนี่ยมันมีน้ำมันแค่นิดเดียวเฮ้ยลั่นปืนเลยดูสิให้ใช้ไฟอ่อนๆ นะคะเฮ้ยมันแพนเค้กเนาะวันนี้เราจะมาทำแพนเค้กที่ไข่เจียวแหนมแพนเค้กนะคะว้าวไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าใช้ไฟอ่อนมากมากใช้ไฟอ่อนได้แล้วไหมได้แล้วแต่อาจารย์ใส่เลยไหมได้เดี๋ยวแป๊บอาจารย์ยังไม่ถึงมันปื้ดเลยนะยืนปื้ดเลยจะเรามาใช้ช่อมชิมด้วยว่าใช้ช่อมชิมด้วยว่ามันจะรสชาติต่างกันยังไงแล้วแบบไหนควรที่จะเลือกมากกว่ากันปื้ดมากเลยอ่ะเนาะเหมือนเชฟก็รู้สึกเหมือนปื้ดมากดูดิเหมือนไข่เจียวที่ทอดน้ำมันเลยอ่ะก็จะพอแล้วไหมพอแล้วใส่เลยได้ไงใส่จานสิแม่ลูกยันเหลืองสวยเลยโอ้เดี๋ยวเราไปชิมกันเลยเลยเลยนะเลยว่าพอเราทอดเสร็จก็เช็ดกระทะด้วยทิชชู่บางบางอย่างใช้น้ำมันเนี่ยแปลกๆแห้งมากเลยพอมันแบบแปลกแล้วหน้ามันเรียบอ่ะเหมือนนี้เลยแพนเค้กขนมโตเกียวเหมือนเลยโตเกียวแต่มันก็อร่อยดีนะคือหน้าเนี่ยมันจะนิ่มๆอยู่ตัวเดียวอ่ะเราต้องบอกคนในบ้านเราให้รู้ว่าห้ามใช้ฝอยหั่นหม้อเช็ดปึ๊บหายเลยทำต่อได้